อะไรนะฮะได้คุยกับท่านฮุนเซนบนปราสาทพระวิหารนานไหมครับก็ขึ้นไปอยู่ชั้นที่3ก่อนที่คุยกับท่านเปียบันก่อนนะครับแล้วบอกว่าให้รอเขาบอกให้รอก่อนนะครับครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยมาถึงแล้วเขาทำพิธีทางศาสนาอยู่นะครับใช่ครับจนกระทั่งเขาทำพิธีท่านทำพิธีเสร็จแล้วก็เลยนำผมขึ้นไปครับพอนำขึ้นไปแล้วท่านนายกคุณเจนก็ลงมาครับทักทายแล้วก็ผมก็แค่เพียงแนะนำตัวแล้วก็แสดงเรียกว่าแนะนำว่าเป็นใครอย่างไรมาครับก็ได้ท่านก็ได้ให้การต้อนรับที่ดีนะครับครับผมครับผมกลับมาจุดนะท่านแม่ทัพภาคที่2ครับของวันนี้ครับที่ปราสาทตะเมือนทมตกลงมันมีเหตุการณ์พลิกผันยังไงจนในที่สุดสมเด็จฮุนเซนท่านไม่ได้เดินทางมาที่ปราสาทตะเมือนทมนะครับคือเราก็ใช้จุดยืนที่ว่าตรงจุดที่ปราสาทตะเมือนทมที่ไม่ได้คุยกันตั้งแต่ครั้งแรกครับก็เขาก็แจ้งว่าจะโดยกองเลขาว่าจะท่านจะเข้ามานะจะขอเข้ามาที่ปราสาทตะเมือนนะครับผมก็บอกว่าการที่ว่าระดับผู้นำชั้นสูงที่เข้ามาอย่างนี้จะมีสองหนทางสองวิธีก็คือหนึ่งใช้วิธีการทางการทูตนะครับครับที่แจ้งผ่านทางการทูตตอนนี้เพื่อว่าให้จะเราจะได้ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติครับผมนะครับอีกหนทางหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าขอให้ใช้ความสัมพันธ์ทางทหารที่เรามีอยู่เนี่ยเข้ามาประสานกันเข้ามาการเข้ามาได้ครับแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนะฮะคือครับต้องมีการตกลงกันว่าได้พูดคุยกันแล้วก็เมื่อเข้ามาในเขตเราเนี่ยจะต้องมีการปลดอาวุธครับซึ่งเขาตอนแรกก็แล้วก็ในชั้นกองเลขาก็จะขอไม่ให้ปลดผมบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าไม่ปลดอาวุธก็คงเข้าไม่ได้ครับนะในวันนี้ก็มีชุดของทางด้านทหารผู้ใหญ่ก็เข้ามาติดต่อเข้ามาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาจากกรุงราชสารที่1ครับเข้ามาผมก็แล้วเขาบอกเขาพร้อมนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ผมก็อ้างว่าเนื่องจากในวันนี้มันมีสถานการณ์ที่ไม่ดีครับรวมทั้งมีกลุ่มพันธมิตรด้วยอะไรด้วยถ้าขึ้นมาแล้วมันเกิดปัญหามันจะขยายและลุกลามต่อไปครับขอให้เป็นวันอื่นครับซึ่งเราจะต้อนรับอย่างดีนะครับผมครับผมก็เป็นนั้นเขากลับไปโดยดีไม่มีอะไรครับครับผมขณะนี้เรียกว่าสถานการณ์ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาถือว่าสงบเรียบร้อยตามที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับท่านเมธาภัยสองครับถูกต้องครับถูกต้องครับตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมครับครับผมเราได้ลดกำลังพลของเราที่ในการดูแลความสงบลงไประดับหนึ่งไหมครับตอนนี้ก็ยังมีเท่าที่เราได้รับอนุมัติได้จัดนะกำลังไว้ก็ยังมีเท่านั้นครับครับผมเอาละครับขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่2มากครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับพอดีท่านแม่ทัพพูดแล้วกินเวลาพอสมควรครับเรื่องวิเคราะห์การเดินทางมาเยือนชายแดนไทยกัมพูชาของท่านสมเด็จฮุนเซนรวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาผมขอคุยกับอาจารย์ช่วงหน้าครับนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของคุยนอกทำเนียบนะครับเป็นช่วงสุดท้ายคุยวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาคุยกับดร.ปณิธานวัฒนายากรปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองอาจารย์ครับต่อเลยนะฮะชาวบ้านนี่ไม่เข้าใจครับว่าทำไมมันคล้ายๆกับว่าเราถึงได้ให้ความสำคัญที่ท่านเดินทางมาในช่วงเวลาแบบนี้มันมีปมประเด็นอะไรที่เราต้องทำความเข้าใจบ้างครับอาจารย์ครับมันมีหลายเหตุผลนะครับแต่ว่าโดยหลักก่อนว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเราเป็นคนไทยใครมาก็ต้อนรับขับสู้นะครับเพื่อนบ้านมาถึงเรือนชานเราก็ดูแลตามความเหมาะสมนะครับในกรณีนี้เราถือว่าการเยือนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การเยือนจะต้องเข้ากรอบเข้าหลักเกณฑ์อย่างที่ท่านแม่ทัพพูดนะครับทางการทูตก็ต้องติดต่อกระทรวงต่างประเทศเราจะได้นำเอาบุคลากรทางการทูตอย่างเช่นอุปทูตที่อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยมารอต้อนรับนะครับอันนี้คือทำพิธีการทูตทำพิธีการทูตทำโปรโตคอลต้องทำอย่างนั้นต้องทำหรือว่าทางการทหารก็จะต้องปลดอาวุธจะต้องจำกัดคนแล้วก็ให้เราดูแลความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางเกี่ยวกับพิธีการนะครับแต่ว่าเหตุผลจริงๆผมเข้าใจว่ากัมพูชาเองเนี่ยก็ทำแบบเราเมื่อหลายสิบปีก่อนก็คือพัฒนาหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดน
โครงการเพื่อความมั่นคงป้องกันตนเองพัฒนาตนเองต่างๆเนี่ยเราทำมาประสบความสำเร็จมากผมจำได้ดีว่าสมัยก่อนที่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาพวกผมก็ไปตรวจโครงการเหล่านี้ไปประเมินเป็นหมู่บ้านชายแดนเป็นหมู่บ้านชายแดนแล้วก็มีถนนเพื่อความมั่นคงประสบความสำเร็จฮะแล้วตอนนี้ก็มีหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาแบบพอเพียงนะครับโครงการทับทิมสยามและอื่นๆอยู่กันเยอะนะครับเขาสังเกตสังกาและจริงๆแล้วสมัยก่อนทางกัมพูชาก็เข้ามาฝึกอบรมในโครงการเหล่านี้แล้วปี36-37ผมจำได้นะครับตอนนั้นก็กลับมาสอนหนังสือที่จุฬาใหม่ๆก็ไปประเมินโครงการเหล่านี้นะครับตอนนั้นท่านพลเอกประวิตรก็เป็นผู้บังคับบัญชากองกำลังนะครับหมายความว่าตอนนี้นี่เขาประสบความสำเร็จทางกัมพูชาก็จัดตั้งหมู่บ้านชายแดนเหมือนกันหลายหลังจากนั้นอีกหลาย10ปี20ปีเขาก็มีกำลังวังชาเขาก็มีศักยภาพเขาก็ต้องการพัฒนาพื้นที่ปราสาทเขาก็จัดตั้งเขาก็เลยมาตรวจเยี่ยมครับตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองพลสนับสนุนที่3นะครับตรวจเยี่ยมกองทัพภูมิภาคที่4นะครับที่พลโทเจียมอนเขาอยู่นะครับตรงนี้เขาก็มาตรวจเราก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่พอมาตรวจแล้วเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาดูในพื้นที่ที่ยังมีปัญหากับเราอยู่แล้วก็บอกว่าจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ของเรานะครับเรื่องงานสืบแถววัดแก้วแถวอะไรที่ใกล้ๆปราสาทพระวิหารนั่นครับครับตรงนี้เราก็เลยต้องยื่นข้อเสนอแล้วก็ตกลงกันแล้วก็คุยกับส่วนล่วงหน้าของเขานะครับประเด็นแรกก็คือว่าก็เป็นเรื่องที่ปกติประเด็นที่สองอาจารย์อาจจะมองเสือจะมองว่าเอ๊ะมันเกี่ยวโยงยังไงนะครับกับเรื่องการจดทะเบียนปราสาทพระวิหารแล้วก็การมรดกโลกเป็นมรดกโลกแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ก็เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าการขึ้นทะเบียนแล้วก็การพัฒนาคือยูเนสโกอนุมัติขึ้นทะเบียนแต่ว่าเขาต้องทำแผนพัฒนาทำอะไรต่ออะไรยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ประท้วงครับแล้วตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกของมรดกโลกเราก็จะประท้วงโดยตรงด้วยนะครับว่าเป็นกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก21ชาติปัญหามีอยู่นิดเดียวว่าเราไม่ได้ประท้วงเรื่องตัวปราสาทครับตัวปราสาทเนี่ยตามมติศาลโลกก็เป็นของกัมพูชาครับตัวปราสาทนะครับแต่พูดถึงบริเวณรอบๆนั้นนะครับเรายินดีที่จะร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาร่วมกันแต่เขาปฏิเสธเขาไม่รับรู้เลยจนเมื่อ2-3 วันนี้เขารับรู้นะครับว่ามันมีปัญหาอันนี้เป็นพัฒนาการที่ดีที่เขาเองจะอาจจะคาดไม่ถึงทำให้เขาอาจจะไม่พอใจแล้วกลับไปก่อนก็ได้นะครับเพราะเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็ประกาศว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยต่างคนต่างอ้างสิทธิ์อ้างสิทธิ์จริงๆในอดีตเนี่ยเขาไม่เคยยอมรับเรื่องยอมรับตรงนี้ตอนนี้พอเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงชัดเจนท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เนี่ยชี้ให้เห็นทันทีเลยบอกว่าเห็นไหมว่าเขาเนี่ยยอมรับแล้วว่าเราอ้างสิทธิ์พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ของเขาแต่เพียงลำพังเพราะฉะนั้นกรรมการมรดกโลกก็ต้องพิจารณาใหม่อันนี้คือเรื่องของมรดกโลกที่อาจจะโยงกันครับนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เราก็เข้าใจประเด็นเหล่านี้มาตั้งแต่แรกที่จริงตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยเราทราบว่าเขากำลังจะเดินทางนะครับเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้แล้วก็ได้มีการเตรียมตัวมีการประสานงานนะครับประเด็นที่3ก็แน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องที่ในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรตรงนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยยอมรับว่าถ้าจะเข้ามาจริงเนี่ยเขาต้องปลดอาวุธเขาต้องทำตามกฎเกณฑ์แล้วเขาถึงไม่เข้าไงฮะเขาแสดงว่าเขายอมรับว่าไม่ใช่พื้นที่ของเขาถ้าเราไปในบ้านของเราเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องปลดอาวุธนะเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาไม่ได้ก็เป็นที่ยอมรับโดยปริยายเหมือนกันว่าเราเข้าไปก็ปลดอาวุธเขาเข้ามาก็ต่างคนต่างปลดอาวุธทั้งคู่ทหารเขาต้องให้ทำอย่างนั้นไม่งั้นมันจะมีปัญหาปะทะปะทั่งกันได้ใช่ครับก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะครับแล้วทหารสองฝ่ายก็ทำงานด้วยกันดีที่จริงในพื้นที่บริเวณวัดแก้วเนี่ยก็มีทหารของเราของเขาประจำอยู่แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเขาจะให้สัมภาษณ์ยังไงนะครับเขาจะพูดกับคนของเขายังไงเราก็อีกเรื่องหนึ่งนโยบายของเราชัดเจนคือว่าไม่โต้ตอบปราสาทตะเมินทมอันนี้อยู่ในโปรแกรมที่เราวิเคราะห์ตอนแรกว่าเขาจะมาไหมครับก็เรามีข่าวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ยืนยันชัดเจนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของเรานะครับประวัติศาสตร์หลักฐานต่างๆที่เรามีเนี่ยนะครับก็เป็น50ปี70ปีนะครับก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้ามาก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นอีกจากการที่เข้ามาเยือนเนี่ยนะครับว่า1เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเกี่ยวกับชายแดนจริงๆอาจารย์ฮะในอนาคตเนี่ยพอพัฒนาหมู่บ้านตามแนวชายแดนนะให้เข้มแข็งทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาขโมยขโจรก็จะน้อยต่างคนต่างมีตังแล้วก็เชื่อมกันใช่ครับแล้วก็เชื่อมกันแล้วก็ทำมาค้าขายกันใช่ตรงนี้จริงๆน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีระยะยาวนะครับถ้าฝั่งหนึ่งพัฒนาแล้วฝั่งหนึ่งไม่ยอมพัฒนาเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาพออีกฝั่งหนึ่งดึงขึ้นมาให้ใกล้เคียงกันผมว่าระยะยาวก็ดีเขาเลยมาตรวจรับเอ๊ะผมสงสัยนิดนึงนะฮะปีกับ2เดือน3เดือนเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ยังไม่เคยไปเดินแนวชายแดนอย่างนี้เขาบ้างเลยครับน่าจะไปบ้างไหมครับอย่างนี้ครับก็มีแผนกันอยู่นะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ดูความเหมาะสมต่างๆนะครับและอย่างเราก็ไม่อยากทำให้เป็นเงื่อนไขนะครับในการที่เข้าไปคือประเทศใหญ่อาจารย์ไปไหนคนก็จะตีความหลากหลายนะครับเราจะไปกดดันเขาบ้างละหรือไปเรียกร้องบ้างละนะครับเขาก็จะรู้สึกเดือดร้อนมากนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเนี่ยเราใจกว้างเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงอย่างคุณสมัครก็ยังไปทำกับข้าวให้ทหารกินที่ปราสาทกบฏวิหารเลยใช่ครับแต่ว่าตีปฏิเสธก็น่าจะไปบ้างผมว่าครับถ้าเกิดเราอย่างเช่นมหาอำนาจเนี่ยอย่างเช่นมหาอำนาจในภูมิภาคเนี่ย
จะมาทำอะไรในทะเลจีนใต้ที่เขาอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยเราก็กลัวโอเคอันนั้นเข้าใจได้แต่ถ้าเราไปเนี่ยเขาก็ต้องต้อนรับแต่ถ้าเกิดเขาเราไปแล้วเขาไม่ต้อนรับเขาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนานาชาติก็จะประณามมหาอำนาจชาตินั้นมันสภาพมันต่างกันอาจารย์มันจะต้องทำใจนิดหน่อยอดทนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้นานาชาติมองว่าจริงๆคนไทยเนี่ยมีมิตรไมตรีนะครับใครมาถึงเรือนชางก็ต้อนรับแต่เรามีหลักการชัดเจนว่าจะต้องทำ 1 2 3 4แล้วก็เอิญว่าเขาได้ทำเกินไปกว่านั้นเขาได้รับรองว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแล้วมันตกลงจะต้องนำไปเป็นตอนนี้ประเด็นก็คือว่าความมุ่งหวังของท่านสมเด็จฮุนเซนที่จะมาเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าประเมินแล้วได้ตามความมุ่งหวังไหมผมคิดว่าให้ทางฝ่ายวิชาการทั้งฝ่ายสื่อประเมินดีกว่าเดี๋ยวรัฐบาลประเมินไปเขาก็จะน้อยอกน้อยใจอีกนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจดีว่าทางกัมพูชาเนี่ยมีปัญหาตามแนวชายแดนเยอะมาก